ันนี้คุณผู้ชมครับเริ่มต้นในช่วงรามาอัปเดตของพบหมอรามานะครับเรื่องราวที่ใกล้ตัวคนมีชีวิตคู่ครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องราวของผลวิจัยนะครับที่ชี้ว่าคู่ยาร้างเสี่ยงหัวใจวายนะคุณผู้ชมครับผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยดูคฮะในสหรัฐอเมริกาตีพิมพ์ในวารสารนะครับ Circulation ชี้ว่าผู้ชายและผู้หญิงนะครับที่ผ่านการหย่าร้างจะเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันครับหรือหัวใจวายมากกว่าคนที่ไม่เคยหย่านะครับความเสี่ยงเนี่ยเขาบอกว่าจะยิ่งเพิ่มขึ้นในผู้ที่หย่าร้างมากกว่า1ครั้งด้วยครับโดยการศึกษาครั้งนี้มีการวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างชายหญิงที่แต่งงานแล้วครับจำนวน 15,827 คนนะฮะขออภัยครับโดยทั้งหมดเนี่ยจะถูกสัมภาษณ์ประวัติสุขภาพและสถานภาพสมรสทุกๆ2ปีในระหว่างปี2535จนถึงปี2553นะครับซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ย1ใน3ของจำนวนนี้เคยหย่าร้างอย่างน้อย1ครั้งทำให้นักวิจัยเนี่ยพบว่าผู้หญิงที่ผ่านการหย่า1ครั้งจะเสี่ยงหัวใจวายเพิ่มขึ้นร้อยละ24ครับหากเทียบกับผู้หญิงที่ไม่เคยหย่าร้างและหากหย่ามากกว่า1ครั้งเนี่ยก็จะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจวายเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าตัวเลยขณะที่ผู้ชายครับหย่า1ครั้งเสี่ยงเพิ่มขึ้นร้อยละ10ครับแต่ถ้าหย่าร้างมากกว่า1ครั้งจะเสี่ยงหัวใจวายถึงร้อยละ30โอ้โหนักวิจัยชี้ว่าสาเหตุเนี่ยมาจากความเครียดจากการโต้เถียงและการแยกทางทำให้มีความดันเลือดสูงขึ้นและทำให้เสี่ยงหัวใจวายมากขึ้นนี่อาจารย์ฟังดูมีเหตุมีผลนะครับอาจารย์โอ้โหเอาเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับอาจารย์ครับเรื่องราวของสาเหตุนะครับว่าการเลิกกันเนี่ยเสี่ยงทำให้หัวใจวายหรือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจริงหรือไม่ก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่างานวิจัยเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือครับอาจารย์คือมันไม่ได้ตรงไปตรงมาคือหมายถึงว่าไม่ได้เป็นเหตุผลซึ่งกันและกัน 100% แต่ว่าก็พอจะบอกแนวโน้มได้ครับอาจารย์ถามว่าน่าเชื่อหรือยังไงเขาตามคนประมาณ 15,000 คนนะครับตามไปเกือบ20ปีนะในงานวิจัยนี้ประมาณ18ปีนะครับแล้วมาดูว่าโอกาสที่มันมีความผิดปกติกับในที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างก็พบว่าคนที่หย่าร้างกันเนี่ยนะครับพบว่าเกิดเรื่องของโรคหัวใจวายหรือโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเนี่ยมากขึ้นนะครับเขาก็ให้เหตุผลในสมมุติฐานว่าถ้าเกิดว่าคนเราเครียดเวลาที่เราจะหย่าร้างเราจะแบบโต้เถียงทะเลาะกันเราจะมีความเครียดใช่ไหมครับพอเครียดปุ๊บฮอร์โมนในร่างกายมันก็สูงขึ้นคือฮอร์โมนคอร์ติซอลกับฮอร์โมนอะดรีนาลีนพอสูงขึ้นปุ๊บหลอดเลือดแรงดันเส้นเลือดเนี่ยก็จะหดตัวพอหดตัวความดันเลือดก็จะสูงขึ้นพอสูงขึ้นก็เกิดเรื่องของโรคความดันโลหิตตามมาแล้วเกิดเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตันตามมานะครับก็ทำให้เกิดภาวะหัวใจวายตามมาอันนี้เป็นสมมติฐานของงานวิจัยนี้นะครับนี่ก็ฟังดูอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะคือมันดูเกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงกันจริงๆเวลานับตามไปหรือว่าไปดูตามเหตุผลที่เขาให้เนี่ยนะอาจารย์ครับอย่างนี้แสดงว่าเรื่องราวของสภาพจิตใจเนี่ยอาจารย์ก็มีผลกระทบต่อเรื่องของสุขภาพร่างกายโดยตรงอยู่แล้วใช่ครับคือปกติเนี่ยความเครียดของเราเนี่ยมีอยู่ในหน่อยมันโอเคมันกระตุ้นให้มีแรงขับในการใช้ชีวิตนะครับทำให้มันตื่นเต้นแล้วก็พอมันเกิดปัญหาก็พยายามจะแก้ปัญหาใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเกิดสะสมความเครียดมากขึ้นแล้วเครียดโดยไม่รู้ตัวเนี่ยก็จะเกิดส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับอย่างที่บอกว่าทำให้เรื่องของความดันโลหิตสูงขึ้นเกิดเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดตามมานะครับก็นำไปสู่ภาวะหัวใจวายนะครับแล้วทีนี้คุณเต๋อพอมาดูในประเด็นว่าถ้าหย่ามากก็เกิดมากคือความเสี่ยงก็เพิ่มสูงขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงก็ดีเพศชายก็ดีก็คิดดูว่าครั้งแรกไม่ประสบความสำเร็จครั้งที่สองก็ยังล้มเหลวอีกโอ้โหล้มเหลวกว่าเดิมด้วยนะถ้าอย่างนี้เนี่ยมันยิ่งจะทำให้มันเครียดมากขึ้นใช่ไหมอุตส่าห์แต่งงานคิดว่าครั้งที่สองจะดีกว่าเดิมก็ดันมาเจอสภาพแบบเดิมๆอีกครับเรื่องของชีวิตคู่มันก็ยิ่งทำให้เครียดมากขึ้นนะครับก็เป็นที่มาที่ไปของเรื่องของเกิดเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมากขึ้นหัวใจวายมากขึ้นครับนี่เดี๋ยวกลับมาพูดถึงประเด็นนี้อีกทีนึงด้วยนะอาจารย์ครับแต่ว่าดูจากตัวเลขคุณผู้ชมครับในสถิติเนี่ยนะฮะเขามีการบอกว่าคุณผู้หญิงเองผ่านการหย่าร้าง1ครั้งเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีความเสี่ยงจะเป็นโรคหัวใจวายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ24นะฮะแต่ว่าถ้ามากเกินกว่า1ครั้งนะก็บอกเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวเลยผู้ชายนี่ประมาณร้อยละ10ครับ
แต่ว่าถ้ามากเกิน1ครั้งหรือว่าอย่าเกิน1ครั้งก็เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ30เท่านั้นเองตัวเลขนี่แตกต่างกันชัดเจน ระหว่างเพศหญิงและเพศชายคือเพศหญิงนี่สูงกว่ามากเลยอันนี้เป็นเพราะอะไรอาจารย์คือถ้าเกิดตามเขาไปอ่านในงานวิจัยนะเขาก็จะให้เหตุผลเป็นเหตุผลที่ทางเชิงสังคมนะครับคุณเตยลองคิดดูว่าถ้าเกิดผู้หญิงเขาแต่งงานไปเนี่ยแล้วเวลาที่เขาหย่าไปใช่ไหมคะเขาก็จะเกิดเรื่องของความไม่มั่นใจละนะครับว่าถ้าเกิดว่าชีวิตต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับแล้วลูกอ่ะถ้าเกิดว่าเขาดูแลแล้วผู้ชายจะมาช่วยดูแลด้วยหรือเปล่าแล้วก็จะต้องดูแลลูกยังไงใช่ไหมครับเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยสมมติว่าจะต้องไปแต่งงานกับคนใหม่แล้วเจอคนใหม่เขาจะว่ายังไงบ้างนะครับ คือเขาจะมีเรื่องราวคิดมากกว่าผู้ชายโอ้โหผู้ชายนี่บางทีแบบหย่าแล้วก็บางทีก็ไม่ได้สนใจดูแลลูกหรือว่าบางคนก็สนใจนะครับคือหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยผู้หญิงเขาจะมีความคิดมีภาระมากกว่าก็เจอเกิดเรื่องของความเครียดมากกว่านะครับก็เป็นที่มาที่ไปของตัวเลขที่สูงกว่าผู้ชายนะครับนั่นก็เลยเป็นผลให้สถิติเนี่ยนะฮะเวลาที่คำนวณออกมาแล้วก็เป็นตัวเลขอย่างที่เราบอกเนี่ยนะครับว่าผู้หญิงเองนี่ก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายถึง2เท่าด้วยกันโอ้โหนะอาจารย์คราวนี้ครับพูดถึงเรื่องของโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันครับนอกเหนือจากปัจจัยนี้ความเครียดเนี่ยนะฮะที่วันนี้เรานำเสนอผลวิจัยที่เขาบอกว่าความเครียดจากการหย่าร้างเองเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลเนี่ยนะฮะหรือว่าปัจจัยอื่นครับอาจารย์ครับสาเหตุอื่นๆของโรคนี้ฮะถ้าเกิดว่าแยกมาดูเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดทำให้เกิดโรคหัวใจวายนะครับก็ต้องมาดูก่อนว่าปัจจัยที่สำคัญก็คือเรื่องของภาวะไขมันในเลือดผิดปกติหรือไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็เรื่องของโรคความดันโลหิตสูงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นปัจจัยหลักๆเลยนะครับปัจจัยเสริมก็มีเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับการไม่ออกกำลังกายนะครับความอ้วนนะครับเหล่านี้ก็เสริมทำให้เกิดเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดนะครับแล้วเกิดโรคหัวใจวายตามมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะลดปัจจัยเสี่ยงก็ต้องลดเรื่องของไขมันไขมันตัวที่น่ากังวลก็คือไขมันตัวที่ไม่ดีหรือ LDL นะครับนี่ถ้าใครไปตรวจสุขภาพบ่อยๆจำได้ครับแล้วก็ความดันก็ต้องควบคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับถ้าเกิดว่าใครสูบบุหรี่ก็ต้องเลิกนะครับแล้วก็หาเวลาออกกำลังกายนะครับก็จะช่วยให้พ้นจากเรื่องของภาวะจากโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดได้นะครับครับนี่อาจารย์อย่างนี้ถ้าตรงตามผลวิจัยที่เขามีการชี้ออกมาเนี่ยนะครับอย่างนี้แสดงว่าเรื่องของการใช้ชีวิตแบบไม่เครียดเองเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือว่าโรคหัวใจวายด้วยสิอาจารย์ใช่ครับก็อย่างที่สมมติฐานที่เราคุยมันแต่ต้นว่าพอเครียดแล้วมันมีฮอร์โมนหลั่งทำให้แรงดันเลือดมากขึ้นหลอดเลือดบีบตัวมากขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นถ้าเกิดว่าเวลาที่คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเราก็พยายามจะบอกแค่ว่าอย่าเครียดครับถ้าเกิดไม่เครียดเนี่ยเส้นเลือดก็จะไม่บีบตัวนะครับฮอร์โมนก็จะไม่หลั่งมากก็จะทำให้ความดันควบคุมได้ดีขึ้นนะครับฮะอ้าวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวคุณผู้ชมฮะของผลวิจัยที่นำมาฝากกันแล้วก็จะได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดด้วยนะอาจารย์กับการใช้ชีวิตคู่นะครับจะได้ไม่เสี่ยงหัวใจวายแต่ผมเนี่ยอาจารย์นี่หัวใจโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันผมนี่หัวใจขาดรักเฉียบพลันว่าแล้วจะมามุกนี้นะครับอาจารย์อันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะฮะแต่อาจารย์พอจะเดาทางผมออกนะฮะเอามาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวคุณผู้ชมครับเรื่องราวของการใช้ยาสมุนไพรนะครับเขาบอกว่าใช้ยาสมุนไพรผิดสูตรเสี่ยงอันตรายครับกรมการแพทย์แผนไทยครับเตือนศึกษาก่อนใช้สูตรยาสมุนไพรนะครับชี้ว่าไม่ผิดนะครับหรือว่าชี้ใช้ผิดเนี่ยนะฮะไม่ถูกต้องตามสูตรต้นตำรับเสี่ยงอันตรายครับเผยทำคู่มือวิธีใช้ตำรับยาแผนไทยแจกทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศให้ประชาชนไปศึกษานะครับใช้เองนายแพทย์ทวชัยกมลธรรมครับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวถึงกรณีความนิยมในการตีพิมพ์หนังสือตำรับตำรายาแผนไทยและยาสมุนไพรต่างๆในการรักษาอาการหรือโรคต่างๆแต่บางส่วนนะฮะมักไม่มีอธิบายวิธีในการใช้ยาว่าใช้อย่างไรนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีที่มีการเผยแพร่ครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเป็นตำรับตำราที่เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วคือเป็นภูมิปัญญาของชาติตำรับชาติตำรับหลวงภูมิปัญญาบุคคลต่างๆหรือภูมิปัญญาทั่วไปซึ่งก่อนการตีพิมพ์ก็จะมีการตรวจสอบนะครับที่มาที่ไปของตำรับตำรายาอยู่แล้วค่อนข้างน่าเชื่อถือครับอย่างไรก็ตามนะฮะทางกรมการแพทย์แผนไทยก็มีการติดตามการเผยแพร่ตำรับตำรายาเหล่านี้ว่าถูกต้องหรือไม่แล้วก็จะติดตามเป็นกรณีไปนะครับดูแล้วหรือมีลักษณะไม่น่าเชื่อถือเช่นตำราสมุนไพรหรือสูตรยาใหม่ๆแปลกๆไม่มีใครรองรับหรือรับรองเนี่ยนะครับก็ไม่อยากให้เป็น
เขาเรียกว่าลักษณะการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงนะฮะยาสมุนไพรนี่พูดถึงกันบ่อยนะอาจารย์ตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลักษณะการแพทย์แผนทางเลือกที่คนไทยเองนี่ก็นิยมกันมาโดยตลอดอยู่แล้วครับอาจารย์พูดถึงยาสมุนไพรไทยครับประสิทธิภาพในการรักษาถ้ามีการเปรียบเทียบกันระหว่างยาแผนปัจจุบันเนี่ยอาจารย์มองว่าประสิทธิภาพในการรักษาเท่าเทียมกันไหมฮะคือขอตอบคำถามก่อนนะครับว่ายาสมุนไพรไทยเนี่ยดีจริงนะครับเพราะว่ามีดั้งเดิมมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับก็คือว่าเราใช้กันมาเป็นร้อยปีแล้วล่ะเรื่องของสมุนไพรแล้วเป็นความรู้ที่ส่งผ่านกันมาเรื่อยๆนะครับแต่ถามว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับยาแผนปัจจุบันไหมอันนี้ตอบไม่ได้ที่ตอบไม่ได้ทำไมถึงตอบไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีงานวิจัยมาเปรียบเทียบว่าคนไข้ที่เป็นโรค A กินยาแผนปัจจุบันครึ่งนึงอีกครึ่งนึงกินยาสมุนไพรไทยแล้วมาเทียบกันว่าอันไหนอ่ะเดียวกัน อันนี้ยังไม่มีงานวิจัยนะครับเพราะนั้นเนี่ยยังตอบไม่ได้นะครับแต่ยอมรับว่าสมุนไพรของไทยของเราเนี่ยดีจริงๆนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีงานวิจัยจริงๆนี่ก็ต้องทำเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับต้องมีความละเอียดในการเก็บข้อมูลใช่ครับต้องมีความละเอียดแล้วก็ต้องมีเรื่องของสารที่อยู่ในสมุนไพรตัวนั้นด้วยครับเช่นสมุนไพรที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีใช่ไหมฮะว่าคือกระเทียมครับกระเทียมเนี่ยเรารู้กันดีว่าสามารถลดเรื่องของคอเลสเตอรอลได้ลดเรื่องของไขมันในเลือดได้นะครับแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณที่สารที่อยู่ในกระเทียมเนี่ยต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่ที่สกัดออกมาแล้วกินขนาดเท่าไหร่ถึงจะมีช่วยลดคอเลสเตอรอลได้แล้วกินยังไงถึงไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายเพราะสารบางสารเนี่ยเวลาที่ร่างกายได้รับมากเกินไปเนี่ยก็ต้องไปขับออกที่ตับที่ไตครับถ้ามันได้รับมากเกินไปขับออกที่ตับที่ไตมากก็อาจจะมีอันตรายต่อตับได้ต่อไตได้นะครับอันนี้เป็นความอันตรายด้วยอาจารย์ไหนๆเราพูดถึงเรื่องของสมุนไพรแบบผิดสูตรนะฮะอาจารย์อันนี้ไม่ได้บอกว่าไม่ควรใช้สมุนไพรนะฮะแต่ว่ามันมีสมุนไพรที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือว่าผิดสูตรจากที่เคยมีมานะฮะอาจารย์อย่างนี้สังเกตกันยังไงอาจารย์ดูกันยังไงว่าลักษณะแบบไหนถึงเรียกว่าอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงคือถ้าเกิดว่าเห็นว่าโทษนะครับเห็นว่ารักษาได้ทุกโรคครับคือดูแล้วโอ้โหแบบสมุนไพรครอบจักรวาลนะครอบปวดเข่ากินแล้วหายปวดท้องกินแล้วหายมีไข้กินใช่ครับอะไรกินก็หายนะผมเคยไปดูในเว็บไซต์ขายสมุนไพรอันนึงก็คือว่าช่วยในเรื่องของการนอนหลับปวดเข่าปวดข้อลดไขมันช่วยเรื่องของต่อมลูกหมากช่วยเรื่องของเพิ่มสมรรถภาพทางเพศโอ้มันเยอะเหลือเกินคือถ้าประตูที่บ้านมีเสียงเอี๊ยดอาร์ตออดแอดนี่เอาไปหยอดก็เสียงหายเหมือนกันนี่ยาหรือน้ำมันครอบจักรวาลก็ไม่รู้นะอาจารย์คือตัวเดียวแล้วรู้สึกว่าสรรพคุณเยอะเกินคือหลายโรคจนเกินไปเนี่ยอันนี้ก็ให้ระมัดระวังไว้นะครับครับแต่อยากจะฝากเตือนท่านผู้ชมว่าเวลาที่เราเห็นเป็นที่เราไม่เห็นด้วยตาเปล่าปกติถ้าเกิดสมุนไพรเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องของพืชที่เราใช้กินนะครับใช้บริโภคเห็นเป็นเปลือกไม้หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามันปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเห็นว่าเป็นพวกเม็ดลูกกรหรือแคปซูลอย่างเงี้ยเป็นบดมาเป็นผงๆอะไรอย่างงี้ก็มีใช่ไหมครับบางทีเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าเขาผสมอะไรเข้าไปหรือเปล่านะครับบางทีเขาอาจจะผสมเรื่องของสารสเตอรอยด์นะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าอาจจะต้องดูว่ามีเครื่องหมายของอย.ไหมอย่างน้อยก็รับรองเรื่องของการผลิตว่าได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับไม่ใส่สารที่ปนเปื้อนเข้าไปด้วยนะครับแต่เรื่องของสรรพคุณเนี่ยคืออย.เขายังไม่ได้ไปควบคุมตรงนั้นว่าสรรพคุณเป็นยังไงอันนี้ต้องมาคุยกันอีกทีนึงนะครับอย่างนี้ก็ฝากไว้ว่าเวลาจะเลือกซื้อสมุนไพรเนี่ยนะครับขอให้มีการรับรองของอย.ด้วยนะครับครับน่าจะดีกว่านะฮะคราวนี้อาจารย์อีกหนึ่งคำถามที่ถามกันเข้ามาบ่อยเพราะว่าเรื่องของยาสมุนไพรไทยเนี่ยนะครับอาจารย์ก็เป็นส่วนที่อยู่ในการดูแลของอธิบดีทางกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกแต่ว่าคราวนี้เชื่อว่าในยุคปัจจุบันเองเนี่ยนะครับก็รักษากันแบบ2ทางคือแผนปัจจุบันก็ต้องรักษาอยู่ด้วยรวมไปถึงทางเลือกเองโดยการใช้สมุนไพรแบบนี้รับประทานคู่กันแบบนี้มีผลตีกันไหมฮะอาจารย์คือถามว่ารับประทานคู่กันได้ไหมเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับยาแต่ละชนิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยอยากจะให้คุยกับคุณหมอแผนปัจจุบันด้วยนะครับว่าตอนนี้นะรักษากับคุณหมออยู่นะครับแล้วก็ได้ยาตอนนี้อยากจะขอใช้สมุนไพรที่เป็นทางเลือกด้วยนะครับแล้วก็เอาตัวยาสมุนไพรเนี่ยให้คุณหมอเขาดูด้วย
ว่ามันสามารถกินร่วมกันได้หรือเปล่านะครับบางตัวก็ยาบางตัวในแผนปัจจุบันเนี่ยก็ถ้าเกิดว่ากินสมุนไพรเนี่ยก็จะไปเพิ่มฤทธิ์เขาหรือลดฤทธิ์ของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่เป็นประจำดีกว่านะครับก็จะได้ข้อมูลอย่างน้อยก็สามารถจะพอบอกข้อมูลได้นะครับใช่ว่าตอนนี้ยาที่รับประทานเป็นแผนปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างถ้าจะไปรับประทานคู่กับสมุนไพรตัวนี้ได้หรือไม่ได้คุณหมอจะตอบนะฮะเจ้าของไข้คราวนี้ครับอาจารย์พูดถึงโรคที่ไม่ควรจะรักษาด้วยสมุนไพรมีไหมอาจารย์คือแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดว่ารักษาอยู่กับหมอแผนปัจจุบันอยู่แล้วนะครับจะกินควบคู่ด้วยก็ได้นะครับแล้วปรึกษากับหมอเจ้าของไข้เขานะครับแต่ว่าถามว่าโรคไหนที่ไม่ควรรักษาสมุนไพรเนี่ยจริงๆแล้วไม่สามารถตอบได้เพราะจริงๆแล้วสมุนไพรของเรามีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็แต่ละอันก็มีสรรพคุณแตกต่างกันไปอยากให้ใช้ร่วมกันมากกว่าใช่ไหมคะคือก็ไม่อยากจะให้ทิ้งแผนปัจจุบันนะครับอยากให้แผนปัจจุบันด้วยแล้วก็ให้สมุนไพรเป็นทางเลือกด้วยนะครับอย่างนั้นจะดูดีจะได้ควบคู่กันไปสอดประสานกันไปนะครับก็วนกลับไปที่คำตอบจากข้อที่แล้วนะฮะที่บอกว่าถ้าสนใจจริงๆหรือว่าอยากจะใช้สมุนไพรไทยเป็นการรักษาทางเลือกก็ปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้ดีกว่านะอาจารย์คราวนี้ครับไหนๆเราพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยอาจารย์พอจะมีวิธีการสังเกตไหมครับในกรณีที่เราเองเนี่ยอาจจะไปซื้อนะฮะยาสมุนไพรหรือว่าเขาต้มมาฝากแบบนี้อาจารย์ไม่รู้จะไปตรวจอย.ยังไงเลยนะฮะอาจารย์รับประทานเข้าไปแล้วอาการลักษณะแบบไหนถึงเรียกว่าผิดปกติแล้วถ้ามีอาการผิดปกติจากการรับประทานยาเหล่านี้ทำยังไงดีอาจารย์ครับคือว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องของพิษภัยจากสมุนไพรนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วสมุนไพรค่อนข้างจะปลอดภัยถ้าเราเห็นว่าเป็นพืชเป็นต้นไม้เป็นรากไม้เรามาต้มเองเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเป็นยาเป็นเม็ดแคปซูลเป็นลูกกรดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรเข้าไปข้างในหรือเปล่านะครับอาการข้างเคียงเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยก็แล้วแต่ละชนิดแล้วแต่สารที่เขาใส่เข้าไปด้วยนะครับถ้ากินแล้วผิดปกติมีเรื่องของเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนอันนี้ก็ต้องหยุดกินนะครับถ้ามีตัวเหลืองตาเหลืองก็ต้องให้รีบหยุดแล้วไปพบแพทย์เลยนะครับอยากจะฝากบอกท่านผู้ชมไว้นิดนึงว่าสมุนไพรเนี่ยก็ปกติแล้วจะปลอดภัยแต่บางคนเนี่ยก็โอ้โหเชื่อในสมุนไพรมากแล้วก็รับประทานมากจนเกินไปครับคือเขาบอกว่าอันนี้ดีนะต้นตำรับว่าดีช่วยลดเบาหวานช่วยในเรื่องของอะไรดีอย่างนี้นะก็ดื่มทั้งวันเลยคุณเต๋อไปต้มดื่มทั้งวันไปผสมกินทั้งวันถ้าอย่างนี้เนี่ยปริมาณที่มันมากไปมันอาจจะเป็นพิษต่อตับได้ก็เคยเจอมาแล้วว่ารับประทานสมุนไพรปริมาณมากก็มีเรื่องของภาวะเรื่องของการทำงานของตับผิดปกติตับอักเสบมีตัวเหลืองตาเหลืองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องบริโภคแต่พอดีด้วยนะครับปริมาณก็ต้องพอดีด้วยคือบางทีเขามีตำรับให้ก็อยากจะหายอยากจะมากขึ้นก็อาจจะดื่มต้มดื่มทั้งวันอันนี้ก็จะได้รับสารมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าเรื่องหนึ่งฮะอาจารย์ที่เป็นกังวลกันมากเลยสำหรับการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาแบบทางเลือกเนี่ยนะฮะอาจารย์คือเวลาที่ไปต้มมาแล้วผมเชื่อว่าตัวยาหรือว่าความเข้มข้นหรือว่าโดสของยาเนี่ยนะครับมันแตกต่างจากยาแผนปัจจุบันตรงที่เขากำหนดมาแล้วว่าเนี่ยเท่านี้มิลลิกรัมนะใช่ไหมอาจารย์แต่นี้เป็นต้มมาเป็นหม้อนี่ผมก็ไม่รู้ว่าจะกะยังไงเหมือนกันคือว่าเรายังไม่รู้เลยว่าสารนั่นนะครับคือว่าในสมุนไพรแต่ละชนิดเนี่ยสารตัวไหนที่ช่วยในเรื่องของสรรพคุณในตรงไหนมันต้องแยกสกัดออกมาด้วยนะครับตอนนี้คณะเภสัชของหลายๆมหาวิทยาลัยกำลังทำเรื่องนี้อยู่ครับแม้แต่ของมหิดลของเรานะคณะเภสัชก็พยายามสนัดสกัดสารจากสมุนไพรออกมาอยู่เพื่อจะมาทำในรูปของแคปซูลหรือว่าให้ผู้ป่วยได้รักษานะครับก็ยังพัฒนาวิจัยต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับนะครับก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับอย่างไรก็ดีถ้าอยากจะลองใช้จริงๆปรึกษาคุณหมอแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ไปดูนะฮะคู่มือวิธีใช้ตำรับยาแผนไทยที่ทางกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกเนี่ยเขาจัดทำขึ้นด้วยอันนี้น่าเชื่อถือได้ใช้ได้นะครับขอย้ำว่าสมุนไพรของไทยเราใช้ได้แล้วเป็นประโยชน์แต่ขอให้ใช้อย่างถูกวิธีแล้วก็ต้องดูคู่มือด้วยนะครับขอใช้อย่างปลอดภัยนะครับครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักเรื่องราวของไข้อีดำอีแดงนะครับเป็นโรคใกล้ตัวลูกน้อยครับไข้อีดำอีแดงนี่ถือว่าเป็นโรคโบราณที่อุบัติซ้ำกลับมาใหม่นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักแล้วก็เข้าใจผิดๆกันอยู่จนทำให้เกิดโรคลุกลามแล้วก็มีอาการแทรกซ้อนได้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวนัทปริยาพงสามารถภาควิชากุมารเวชศาสตร์อธิบายว่าโรคไข้อีดำอีแดงเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียกรุ๊ป A Streptococcus นะครับเป็นเชื้อที่อยู่ในลำคอมีคนเป็นพาหะพบได้ประมาณร้อยละ10ถึง20นะครับ
พียงหายใจรดกันหรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งเช่นน้ำลายก็สามารถติดกันได้มักเป็นในเด็กเล็กๆครับวัยเรียนอายุ 5-12 ปีอย่างไรก็ดีสิ่งที่น่ากลัวครับคือหากคนไข้ไม่ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องหรือรับประทานยาไม่ครบนะครับตัวโรคเองเนี่ยจะลุกลามจนเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญหลังติดเชื้อแล้วประมาณ 2-4 สัปดาห์อาจเป็นไข้รุมาติกเกิดหัวใจอักเสบจนถึงลิ้นหัวใจรั่วและโรคไตอักเสบจริงๆแล้วโรคไข้อีดำอีแดงเป็นโรคที่ไม่น่ากลัวหายได้ถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตลูกน้อยมีไข้สูงร่วมกับผื่นและลิ้นบวมแดงนะครับแนะนำให้มาพบคุณหมอเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสมทันท่วงทีนะฮะพูดถึงเรื่องของตัวโรคนะฮะในเนื้อข่าวเนี่ยมีบอกว่าไปติดเชื้อแบคทีเรียกรุ๊ป A Streptococcus นะฮะอาจารย์จริงที่บอกว่าอยู่ในลำคอก่อนที่จะมาอยู่ในลำคอมันมาจากไหนนะฮะอาจารย์ก็จริงๆแล้วในคนเราเนี่ยก็เป็นตัวเก็บเชื้อตัวนี้ได้นะครับอาจารย์บางคนก็เกิดโรคบางคนก็ไม่เกิดโรคนะครับโรคนี้ไม่ได้เป็นโรคที่มาใหม่อะไรนะฮะเคยมีมาตั้งนานแล้วล่ะนะครับแล้วก็ระบาดขึ้นประปรายนะครับก็คือว่าเชื้อ Streptococcus กลุ่ม A ก็เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดคออักเสบครับปกติที่คุณเต๋อรู้จักกันก็คือคออักเสบคอนซินอักเสบใช่ไหมครับก็ตรวจแล้วมีคอแดงเจ็บคอมากนะครับอาจจะพบว่ามีจุดหนองหรือว่าเป็นหนองที่คอนะครับก็เกิดจากเรื่องของเชื้อแบคทีเรียเชื้อแบคทีเรียก็มีหลายชนิดสเตปโตคอคัสกรุ๊ป A ก็เป็นหนึ่งในชนิดนั้นนะครับที่เจอได้นะครับอย่างนี้แสดงว่าก็พบกันบ่อยมากพบได้ครับพบได้เรื่อยๆนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วเราจะพบในเด็กใช่ไหมครับผู้ใหญ่ก็พบได้ประปรายนะครับแล้วก็เวลาที่เกิดติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยเราก็จะให้ซื้อสมัยเนี้ยเราก็จะมียาฆ่าเชื้อบางทีก็ไปซื้อยาฆ่าเชื้อจากร้านขายยานะครับก็จะไม่ได้รายงานโรคนี้เท่าไหร่นะครับนะอาจารย์อย่างนี้ปัจจัยที่ทำให้ตัวเชื้อแบคทีเรียกรุ๊ป A Streptococcus เนี่ยนะฮะหรือว่าโรคไข้อีดำอีแดงเนี่ยรุนแรงหรือไม่รุนแรงเนี่ยอาจารย์ปัจจัยขึ้นอยู่กับอะไรฮะภูมิคุ้มกันหรือเปล่าหรืออะไรฮะต้องบอกก่อนว่าปกติเนี่ยถามว่าเขาจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนเนี่ยขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละคนนะครับ ครับปกติตัวของเขาเนี่ยเวลาเขาเกิดการติดเชื้อขึ้นมาที่ลำคอก็จะเกิดคอเสพทอนซิลอักเสบอาจจะเห็นเป็นจุดหนองที่ทอนซิลหรือที่คอใช่ไหมครับ ก็จะเกิดเรื่องของผื่นขึ้นมานะฮะก็จะเป็นผื่นจุดแดงๆเล็กๆหยาบๆเหมือนเม็ดทรายนะฮะขึ้นตามร่างกายนะครับ คือใบหน้าอาจจะพบได้น้อยแต่ว่าจะขึ้นตามร่างกายนะครับเป็นจุดแดงๆพอเรากดเข้าไปเนี่ยก็ไอ้แดงๆก็จะหายไปพอขึ้นมาก็เห็นแดงๆอีกนะครับคล้ายๆกับเม็ดทรายทั่วๆตัวนะครับแล้วพอสัก 3-4 วันเนี่ยผื่นจากแดงๆก็จะเริ่มลอกออกมาจากลำคอลงมาถึงปลายเท้านะครับก็จะเป็นเห็นแบบดำๆนะครับค้ำๆคือหนังดำๆค้ำๆนะครับก็จะบอกว่าเป็นไข้อีดำอีแดงนะครับเป็นที่มาของชื่อนี้ด้วยพอตรวจในปากก็จะเห็นว่าลิ้นบวมนะครับแดงๆนะฮะแล้วก็มีจุดขาวๆอะไรเงี้ยก็เหมือนลูกสตรอเบอรี่นะครับก็คือว่าถ้าเป็นแค่นี้เขาก็จะไม่มีอะไรอันตรายแต่บางคนเนี่ยร่างกายก็พยายามจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเซปโตฮอคัสนี้แล้วภูมิคุ้มกันเนี่ยสารพวกนี้เนี่ยมันดันไปมีผลต่อลิ้นหัวใจต่อไตทำให้เกิดเรื่องของลิ้นหัวใจอักเสบเกิดเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วรูมาติกขึ้นมานะครับที่ไตก็เกิดเป็นเรื่องของไตอักเสบขึ้นมานะครับตอนแรกที่อ่านข่าวครับอาจารย์ที่บอกว่าเป็นอาการแทรกซ้อนไข้รูมาติกหัวใจอักเสบลิ้นหัวใจรั่วรวมไปถึงไตอักเสบผมเข้าใจว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยไปเล่นงานไม่ใช่ครับเป็นภูมิคุ้มกันที่เข้ามาสู้กับตัวเชื้อแต่ไปทำลายอวัยวะข้างในของเราเองด้วยใช่ครับซับซ้อนฮะอาจารย์ซับซ้อนครับฮะแล้วอย่างนี้อาจารย์ครับพูดถึงเรื่องของการสังเกตอาการผมว่าอาการเนี่ยอาจารย์มีไข้สูงร่วมกับผื่นใช่ไหมฮะอาจารย์ครับอันนี้นี่ดูเป็นอาการที่ครอบจักรวาลไม่ค่อยจำเพาะใช่ไหมครับใช่ไหมฮะถ้ายังไงก็ฝากท่านผู้ชมไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีไข้สูงเจ็บคอนะครับแล้วเกิดไปส่องดูในกระจกกระดาษคอแดงมากอาจจะเห็นจุดหนองตรงทอมซินนะครับก็ให้ไปพบกับคุณหมอนะครับแล้วคุณหมอเขาจะจ่ายยาฆ่าเชื้อให้เชื้อนี่รักษาไม่ยากนะครับให้ยาฆ่าเชื้อแล้วกินให้ครบนะครับระยะเวลานะครับอาจจะเป็น7วัน10วันนะครับก็จะสามารถรักษาโรคได้นะครับดังนั้นเนี่ยเอางี้ใครไข้สูงเจ็บคอนะครับแล้วมีผื่นไหมผื่นเนี่ยบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีนะครับถ้ามือมีผื่นก็จะเป็นจุดแดงๆเล็กๆขึ้นทั่วตัวนะครับก็จะคำแล้วดูหยาบๆเหมือนเม็ดทรายนะครับใช่สักกี่วันดีอาจารย์ถึงควรไปพบคุณหมอเพราะผมเชื่อว่าถ้าวันหนึ่ง2วันน่าจะยังนะฮะ
น่าจะไปเจอคุณหมอพารามากกว่าเดี๋ยวครับคือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีไข้แล้วเจ็บคอมากนะครับรู้สึกกลืนลำบากเนี่ยอันนี้วัน2วันก็ไปพบคุณหมอได้เลยควรแล้วนะครับใช่นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีไข้แล้วมีผื่นออกด้วยเนี่ยอันนี้ก็ไปพบคุณหมอเลยนะครับไม่ต้องรอที่มันเป็นปัญหาคือว่าพอเรารอแล้วเราไม่ได้ฆ่าเชื้อแล้วภูมิกันเราสร้างมากขึ้นอ่ะบางคนมันภูมิกันอ่ะเป็นปัญหาต่อตนเองนะครับเกิดเป็นเรื่องของไข้รูมาติกแม้กระทั่งไตอักเสบได้นะครับเป็นข้อแทรกซ้อนอย่างที่บอกเอาไว้นะครับอาจารย์คราวนี้ไปถึงมือคุณหมอครับที่บอกว่าโรคนี้เป็นแล้วรักษาหายได้เนี่ยนะครับคุณหมอรักษากันยังไงครับให้ยาฆ่าเชื้อครับง่ายงั้นเลยเหรอฮะง่ายอย่างนั้นเลยครับนะครับครับให้ยาฆ่าเชื้อกิน7วัน10วันนะครับรักษาได้และหายด้วยนะครับนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากเลยนะฮะสำหรับเรื่องราวของไข้อีดำอีแดงเองชื่อเนี่ยอาจจะแปลกไปนิดนึงแต่ถ้ามีอาการผิดปกติอย่างที่อาจารย์หมอบอกไปหาคุณหมอซะหน่อยรักษาทันท่วงทีหายแน่นอนนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับ3ข่าวผ่านไปตอนนี้มีอีก1เรื่องราวนะครับที่วันนี้เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงรามาอัปเดตวันนี้เป็นเรื่องราวของนอนกรนคุณผู้ชมครับเป็นโรคอันตรายที่ไม่ควรมองข้ามนะครับติดตามการรายงานจากข่าววงในนะครับน้องพลอยรัตนันสิริวลีสุนิธินักข่าวสาวสวยจากรามาชาแนลของเราครับครับคุณผู้ชมคะในช่วงเวลาของการพักผ่อนร่างกายหรือว่าการนอนหลับนะคะหลายคนอาจจะกำลังประสบปัญหาในเรื่องของการนอนกรนค่ะทั้งจากตัวเองหรือว่าคนใกล้ตัวนะคะซึ่งความจริงแล้วค่ะในเรื่องของการนอนกรนนะคะก็อาจจะมีโอกาสก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพค่ะรวมถึงยังเป็นสัญญาณอันตรายนะคะที่กำลังบ่งบอกว่าคุณอาจจะกำลังมีปัญหาสุขภาพอยู่ค่ะเมื่อทราบแบบนี้แล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้จะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงค่ะเดี๋ยวในที่ฉันจะพาคุณผู้ชมไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อคลายข้อสงสัยในเรื่องนี้กันค่ะการนอนหลับเป็นการพักผ่อนด้วยวิธีทางธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งในบางคนอาจมีอาการนอนกรนขณะนอนหลับโดยที่ไม่รู้ตัวและด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้รับรู้ว่าการนอนกรนมีอันตรายต่อสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิดแต่ที่มากกว่านั้นการนอนกรนมีความรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ดังนั้นอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรัตน์กิตติกุลภาควิชาโสตศนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่มาของอาการนอนกรนโรคแทรกซ้อนอื่นๆที่ตามมารวมถึงวิธีการสังเกตอาการเบื้องต้นค่ะก่อนอื่นก็ต้องมาทราบก่อนนะคะว่าเสียงกรนเนี่ยเกิดจากอะไรเสียงกรนเนี่ยเกิดจากการที่มีลมหายใจเนี่ยผ่านทางเดินหายใจแคบๆช่องแคบๆนะคะเพราะฉะนั้นสาเหตุของการนอนกรนเนี่ยเดิมเนี่ยอาจจะแคบจากการที่มีจมูกเนี่ยโตหรือว่าตัวเนื้อเยื่อจมูกในโพรงจมูกเนี่ยโตนะคะหรือว่ามีทอนซิลโตนะคะหรือว่ามีโคนลิ้นใหญ่หรือว่ามีช่องคอที่แคบหรือว่าคนไข้ที่มีคางหดพวกนี้จะทำให้เกิดการดันของโคนลิ้นเข้าไปปิดกั้นทางเดินหายใจทำให้เกิดการแคบติดได้หรือถึงแม้ว่าคนไข้เนี่ยจะไม่มีการติดแคบเลยแต่ว่าในช่วงระหว่างที่เรานอนหลับเนี่ยมันมีการหย่อนได้จากหลายๆสาเหตุนะคะอาจจะทำให้เกิดการติดแคบได้เหมือนกันค่ะการนอนกรนเนี่ยเป็นสัญญาณที่ทำให้เกิดโรคอื่นๆได้นะคะเช่นอาจจะทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองในเวลาต่อมาได้นะคะเนื่องจากการนอนกรนเนี่ยมันจะทำให้การนอนหลับเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ทำให้ออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงเลือดไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงหัวใจได้น้อยนะคะมีคนไข้เนี่ยตอนกลางวันก็อาจจะมีอาการง่วงเหงาเหานอนถ้าเป็นคนไข้เด็กเนี่ยอาจจะทำให้เกิดสมาธิสั้นนะคะแล้วก็ทำให้เรียนหนังสือไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยได้นะคะหรือถ้าอันตรายกว่านั้นก็คือคนไข้เนี่ยอาจจะเกิดการง่วงนอนหรือว่าหลับในขณะขับรถได้ค่ะวิธีการสังเกตการนอนกรนนะคะอันดับหนึ่งเลยก็คือถ้าเกิดว่ามีคนนอนด้วยเนี่ยคนที่นอนด้วยเนี่ยจะบอกเราเลยว่าเราเนี่ยนอนกรนนะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีคนนอนด้วยเนี่ยเราอาจจะสังเกตตัวเองได้เช่นอยู่ดีเนี่ยทำไมเราต้องตื่นมาหายใจเฮือกตอนกลางคืนรู้สึกว่าอยู่ดีเราก็ต้องตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะตอนกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่าคนไข้เนี่ยน่าจะมีอาการของการอุดกั้นทางเดินหายใจได้แล้วค่ะนอกจากนี้อาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลยังได้ย้ำเตือนถึงสัญญาณอันตรายของการนอนกรนที่ควรรีบมาพบแพทย์วิธีการลดอาการนอนกรนที่สามารถทำได้ด้วยตนเองและแนวทางการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วเนี่ยการนอนกรนเนี่ยมีหลายระดับนะคะอาจจะเป็นการนอนกรนธรรมดาหรือว่าถ้ารุนแรงกว่านั้นก็คือเริ่มมีการอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะทีนี้เมื่อไหร่ที่จะเริ่มรู้สึกว่าอันตรายต้องมาพบแพทย์แล้วก็คือคนไข้เนี่ยมีอาการในตอนกลางวันเช่นเริ่มมีการง่วงเหงาเหานอน
เรียนหนังสือไม่รู้เรื่องไม่มีสมาธิในการทำงานหรือว่าในเด็กเนี่ยเริ่มมีสมาธิสั้นเรียนหนังสือไม่ได้นะคะหรือว่ามีอาการง่วงมากเวลาตอนหลังกินข้าวหรือว่าตอนขับรถอันนี้เริ่มเป็นปัจจัยที่บ่งบอกแล้วว่าควรจะมาหาหมอได้แล้วค่ะหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วเช่นเริ่มมีความดันโลหิตสูงเริ่มมีปัญหาโรคหลอดเลือดและหัวใจอันนี้ต้องรีบมาดูแล้วค่ะสำหรับวิธีการรักษานะคะอันดับหนึ่งเลยก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนในสำหรับคนไข้ที่มีลักษณะอ้วนเนี่ยค่ะภาวะความอ้วนเนี่ยมันจะทำให้เกิดการหนาตัวของเยื่อบุทางเดินหายใจตลอดเลยอันนี้จะเป็นภาวะที่รักษาค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งเลยคือลดความอ้วนก่อนนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอื่นๆเช่นอย่าทานอาหารที่ทำให้เกิดอาการง่วงหรือว่ามึนเมาขณะก่อนนอนเช่นพวกแอลกอฮอล์หรือว่าเป็นยานอนหลับเนี้ยค่ะพวกนี้มันจะยิ่งทำให้ทางเดินหายใจเนี่ยเกิดการหย่อนตัวมากขึ้นในขณะหลับนะคะแล้วก็ยิ่งทำให้เกิดการอุดตันทางเดินหายใจมากขึ้นได้นะคะแล้วก็ส่วนการรักษาอื่นๆทางการแพทย์นะคะเช่นการใส่เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าอันนี้เครื่องนี้มีหน้าที่อะไรก็คือมันจะทำให้ทางเดินหายใจเนี่ยเปิดโล่งเพราะว่าเราใส่เป็นแรงดันอัดอากาศเข้าไปนะคะแล้วก็ส่วนการรักษาอื่นๆก็คือถ้าเกิดว่าหมอตรวจพบว่าคนไข้เนี่ยมีการกั้นทางเดินหายใจตรงไหนเราก็จะไปผ่าตัดแก้ไขรักษาตรงนั้นได้นะคะอื่นๆอีกก็อย่างเช่นมีการใช้อุปกรณ์ที่เหมือนกับใส่คล้ายๆของหมอฟันนะคะมันจะช่วยดึงโคนลิ้นมาข้างหน้าอันนี้ก็พอได้เหมือนกันหรือว่าในตอนนอนเนี่ยคนไข้อาจจะลองนอนตะแคงเพราะว่าการนอนตะแคงเนี่ยอาจจะทำให้ทางเดินหายใจเนี่ยอุดกั้นได้น้อยลงได้เหมือนกันถ้าทำไม่ได้ทำยังไงก็คืออาจจะหาลูกบอลมาใส่ไว้ในหลังเสื้อเพื่อเวลาสมมติว่าเรานอนหงายเรานอนไม่ได้เราติดลูกบอลก็จะได้นอนตะแคงได้สำหรับการป้องกันการเกิดการนอนกลนะคะจริงๆแล้วปัจจัยเนี่ยมันก็แบ่งเป็น2 อย่างคือปัจจัยที่เราไม่สามารถป้องกันได้ตั้งแต่เช่นเพศชายอย่างเงี้ยเพศชายเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเกิดการนอนกลได้มากกว่าเพศหญิงได้เยอะมากแล้วก็สำหรับคนที่อ้วนแล้วก็สำหรับคนที่อายุเยอะๆผู้ชายอายุเยอะๆข้อหนาๆพุงใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะทีวิธีป้องกันก็คือดูแลอย่าให้อ้วนออกกำลังกายรักษาสุขภาพอย่าให้อ้วนนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้อย่ากินอาหารที่บอกว่าทำให้เกิดอาการง่วงนอนหรือว่าเป็นพวกเหล้าเบียร์แอลกอฮอล์ก่อนนอนเนี่ยนะคะหรือว่ายาที่เกิดการง่วงเช่นยาภูมิแพ้แล้วก็สำหรับบางคนที่ชอบทานกาแฟในช่วงบ่ายๆอันนี้ก็อาจจะมีผลเหมือนกันเพราะว่ากาแฟเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งตัวในช่วงบ่ายแต่ว่าพอช่วงเรานอนเนี่ยมันก็จะหย่อนตัวมากขึ้นคล้ายๆโยโย่เอฟเฟคอะไรเงี้ยค่ะก็หลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้ด้วยค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการนอนกลนสามารถลองปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตั้งแต่การออกกำลังกายการเลือกทานอาหารยาและเครื่องดื่มก็จะช่วยลดอาการนอนกลนได้แต่ถ้าหากพบความเสี่ยงที่จะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆก็ควรรีบพบแพทย์ทันทีได้รับฟังความรู้สุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการนอนกลนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถนำวิธีการเหล่านี้กลับไปสังเกตพฤติกรรมของคุณค่ะหรือว่าคนใกล้ชิดเพื่อเป็นการป้องกันนะคะก่อนที่การนอนกลนจะลุกลามกลายไปเป็นปัญหาสุขภาพอย่างที่คุณคาดไม่ถึงค่ะ